สวัสดีครับดีมเซอร์วิส MDF มาตามกันต่อกับวงจรไฟชาร์ต Honda Dream หนึ่งร้อยยี่สิบห้าไฟชาร์ต Honda Dream หนึ่งร้อยยี่สิบห้าก็จะมีองค์ประกอบที่จะทำงานร่วมกันก็คือหนึ่งขดลวดไฟชาร์ตสองแผ่นชาร์ตสามฟิล M, สิบห้าแอมป์สี่แบตเตอรี่โดยแผ่นชาร์ตของรุ่นนี้จะ ประกอบไปด้วยสายไฟสีเส้นเส้นที่1สายสีขาวเส้นที่2สายสีเขียวเส้นที่สสายสีแดงเส้น C ีหสายสีเหลืองที่อยู่ในเป็นชาร์ตก็จะมีอยู่สี่สายสีสายนี้มาจากไหนบ้างเริ่มตั้งแต่เริ่มต้นเลยก็คือ 1. เมื่อเครือยนต์ทำงานไฟจากกดลวดก็จะส่งมาผ่าน สายสีขาวมาเข้าแผ่นชาร์จออกจากแผ่นชาร์จจะไปเข้าไปชาร์จแบตเตอรี่โดยผ่านสายไฟสายสีแดงเข้าฟิลสิบห้าแอมป์ฟิลสิบห้าแอมป์ออกจากฟิลสิบห้าแอมป์ก็เป็นสายสีแดงเหมือนเดิมไปเข้าแบตเตอรี่เพื่อทําการชาร์จไฟต่อไปเส้นหนึ่งสายสีเขียวก็จะต่อลงกาวต่อลงกาวอีกเส้นหนึ่งสายสีเหลืองเป็นสายไฟแสงสว่าง สายไฟแสงสว่างก็จะเอาขออธิบายไปด้วยกันเลยก็คือมันออกจากแผ่นชาร์ตหนึ่งเส้นมันก็จะไปเข้าที่สวิตไฟแสงสว่างโดยเส้นที่ออกจากแผ่นชาร์ตก็จะเป็นสายสีเหลืองไปเข้าที่สวิตไฟแสงสว่างออกจากสวิตไฟแสงสว่างสายไฟมันจะเป็นเส้นสีสีน้ำตาล ออกจากเส้นสีน้ำตาลก็จะเป็นสายเมนไปเข้าที่สวิตช์ไฟสูงไฟต่ำและอีกเส้นหนึ่งก็จะต่อแยกออกไปที่สวิตช์ไฟท้ายอขออภัยครับไปไฟท้ายหลังจากนั้นก็จะเป็นไฟสว่างต่อไปอเราจะสังเกตได้ว่าขดลวดมันมีเส้นสายสีขาวอยู่เส้นเดียวที่ผลิตกระแสไฟที่ผลิตไฟเข้ามาที่แผ่นชาร์จโดย สายสีเหลืองหรือขดลวดไฟขดลวดไฟแสงสว่างมันหายไปก็เนื่องจากเขาตัดออกไปให้มีเพียงแต่ไฟชัดเพียงเส้นเดียวที่ออกมาจากขดลวดส่วนไฟแสงสว่างนั้นเขาจะมาแปลงในวงจรที่แผ่นชัดเขาออกแบบมาเขาจะแปลงแบ่งกระแสไฟออกมามันจะเป็นวงจรของเขาแบ่งกระแสไฟออกมา เส้นหนึ่งเพื่อไปเป็นระบบไฟแสงสว่างในวงจรก็ไปเรียนรู้เพิ่มเติมเอานะครับอันนี้เราจะไม่เจาะลึกนะครับมันปวดหัวถ้าเป็นวงจรกับอิเล็กทรอนิกส์ในแผ่นชาร์จนะครับเราจะไม่เจาะลึกนะครับเอาแค่นี้พอเอาแค่นี้พอนะครับก็คือขวดล้วน มันปั่นไฟขึ้นมาอีกเส้นหนึ่งมันแบ่งไปชาร์จแบตอีกเส้นหนึ่งวงจรของมันมันก็จะแบ่งออกไปเป็นไฟแสงสว่างสำหรับรถฮันดาดีมหนึ่วงจรของมันก็จะมีประมาณนี้นะครับสามารถแชปเอาได้เลยสีสายไฟที่ใช้ในระบบก็จะมีหสายสีน้ำสีน้ำตาล br สีน้ำตาล bl ดำ bu น้ำเงิน y เหลือง R แดง G เขียวขาว W ขาววงจรก็จะมีประมาณนี้ชับเอาไว้เลยครับอเอาไปเป็นประกอบคู่มือการซ่อมได้แล้วก็เอาไปสามารถวิข้อ์ปัญหาหรือว่าเอาไปเดินระบบใหม่เมื่อเราเอาไปใช้งานเดินระบบไฟชาร์จของ o o n d d r ดี m 125 จะมีประมาณนี้สําหรับชิปนี้มีเพียงเท่านี้เอามาฝากไว้เพียงเท่านี้หวังว่าจะเป็นความรู้กับท่านผู้ชมที่เข้ามาชมไม่มากก็น้อยสําหรับช่างมือใหม่ก็เรียนรู้กันต่อไปสําหรับช่างที่รู้แล้วก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาเพื่อเพิ่มหรือขยายข้อมูลความรู้เพื่อให้ท่านผู้ชมได้เรียนรู้ไปด้วยกันครับสวัสดีครับ